วันนี้เป็นประโยคนะเป็นประโยคพร้อมกับเป็นคำศัพท์มาพร้อมกับประโยคให้คุณได้ฝึกใช้เลยนะหลายคนท่องคำศัพท์แต่ตายตรงที่ว่าไม่เอาคำศัพท์ไปใช้นะคะไม่รู้ว่าคำศัพท์น่ะมันอยู่ในประโยคแบบไหนนะคะมันเลยทำให้แบบรู้คำศัพท์นะแต่ว่าพูดไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้เพราะไม่เคยเรียนตัวอย่างประโยคนะคะโอเคไหมเวลาเรียนคำศัพท์ให้เรียนแบบนี้นะคะใครมาแล้วถ้าเป็นคนใหม่ฝากกดติดตามนะฝากกดติดตามนะคะครูดาวสอนตั้งแต่พื้นฐานนะสอนตั้งแต่การสะกดคำนะคะไปจนถึงฟังออกพูดได้ฟังเสียง native speaker นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการเรียนนะคะมันจะมีอยู่4ขั้นตอน1นะคะก็คือ phonic นะคะ phonic นะคะแบบนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือการสะกดคำแบบ phonic นะสำหรับคนใหม่เริ่มจากศูนย์เลยนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการออกเสียงนะคะการออกเสียงนะคะก็คือที่ครูจะสอนเนี้ยก็คือการออกเสียงนะคะเขาเรียกว่า pronunciation นะ pronunciation นะฝรั่งเขาเรียนแบบนี้นะคะสเต็ปที่3นะคะพอได้แล้วก็ไปฝึกอ่านเรื่องสั้นนะไปฝึกอ่านเรื่องสั้นไปเรียนคอร์สสื่อสารนะคะได้2อย่างนี้ไปฝึกอ่านเรื่องสั้นไปเรียนคอร์สสื่อสารไปเรียนประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สเต็ปที่4นะคะปิดท้ายด้วยวิดีโอนะคะวิดีโอคุณต้องดูนะคุณต้องดูต้องฝึกฟังจาก native speaker จริงๆนะคะเนี่ยครูจะสอน4สเต็ปนี้นะคะไปจนถึงให้คุณฟังออกนะถ้าใครอยากเรียนแบบนี้นะคะก็กดติดตามนะคะมาพร้อมแล้วนะคะเซลมีเสียง L นะคะถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่อง IPA นะคุณก็ฝึกก็ดูตามนะดูข้างล่างเนี่ย AI มันคือเสียง A นะสัญลักษณ์ IPA เขาก็จะเขียนแบบนี้นะคะ AI AOAOLLSLcell โอเคนะ cell ท้ายเสียงเป็น l แต่ l r r cell แบบเนี้ย u r เป็นเสียง เนี่ยสัญลักษณ์ IPA เป็นตัวเนี้ย serve ใส่ s เข้าไปด้วยเสียง f ข้างหลังsurfing อันนี้ u r นะคะปกติเป็นเสียง ใช่ไหมนะคะแต่ u r ตรงเนี้ยเป็นชวาเป็นเสียงเสียงนะแล้วก็จะเบาแล้วเธอมันก็จะเบาเป็น saturday แบบนี้นะคะ sail surfing saturday นะ saturday ต่อเลยนะตัวอย่างประโยคนะคะของ sailed เวลาเติม ed นะคะให้ลงท้ายเสียงท้ายเสียง ed ท้ายเสียง l นะคะลงเสียงดลงเสียง d sailed the boat sailed along the coast the boat sailed along the coastนะคะเห็นไหมว่า OA คือเสียงอะไรคะเสียง O นะคะเสียง O OA คือเสียง O โอเคไหมนะคะ Boat เป็นเสียง T ส่วน Coast มีเสียง S นะคะคล้ายๆกันเนาะข้างหลังก็เป็น T แต่ว่าเพิ่ม S มา Coast The boat sailed along the coastcoast ก็เป็นอะไรคะมหาสมุทรนะคะมหาสมุทรนะคะsail ก็คือล่องเรือก็คือ boat เรือน่ะล่อง along the coast ก็ล่องไปตามอะไรคะล่องไปตามแม่น้ำล่องไปตามมหาสมุทรอย่างเงี้ยนะคะwe sailed slowly down the riverwe sailed slowly down the riverนะคะอันนี้แม่น้ำนะคะแม่น้ำ
river โอเคเนาะเสียงชัดภาพชัดนะคะ river we sailed slow down the river นะก็ sail ก็ยังไงคะก็แบบล่องเรือแหละลักษณะของการล่องเรือไปนะอย่างช้าช้า river นะคำว่า river นะคะ if แบบนี้นะคะ riff แล้วก็ใส่เป็น river นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเข้าใจด้วยเด้อนะคะ the ball went sailing over the fence the ball went sailing over the fence the fence นะ C E เป็นเสียง S the fence นะ the fence เป็นอะไรคะเป็นรั้วนะเป็นรั้ว over ก็คือข้าม over นะคะขอบคุณคนใหม่ที่กดติดตามด้วยนะขอบคุณกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ over the fence นะคะ the ball went sailing over the fence ลักษณะของ sailing เป็นยังไง sailing เป็นยังไงวงเล็บไม่ให้อยู่ move quickly นะคะก็คือเคลื่อนอย่างยังไงคะ move ก็คือเคลื่อนย้ายนะคะก็คือเคลื่อน move ก็คือเคลื่อนย้ายนะย้ายนะคะ quickly ก็คืออย่างรวดเร็ว move ท้ายเสียงมี v นะคะ move quickly นะ the ball went sailing overdefense สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่ภาพสวัสดีค่ะโอเคนะเนี่ยลักษณะของ sailing นอกจากแบบล่องเรือแล้วก็ใช้ในลักษณะของการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวของอะไรของลูกบอลนะคะมันไหลไปอะไหลไป over the fence ข้ามไหลไปข้ามอะไรคะข้ามรั้วคำคำว่าข้ามกำแพงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเวอร์ก็คือข้ามไปนะคะManchester United sailed on to victory in final นะเห็นไหมนอกจากล่องเรือแล้วมันยังใช้อย่างอื่นได้เป็นลักษณะของอธิบายลักษณะอย่างอื่นได้ sail on เป็นอะไร continued easilycontinue แปลว่าต่อเนื่อง continue easily ก็แบบง่ายได้นะคะยังไงคะชนะแบบต่อเนื่องแบบง่ายๆน่ะลักษณะของ sailed on อย่างเงี้ยนะคะมันก็ใช้ในเวนี้ได้เนี่ยนะคะ to victory นะ victory ก็คือชนะ in the final คือสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วก็ชนะไปอย่างยังไงคะชนะต่อเนื่องไปอย่างแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะ Manchester United ออกเสียงเป็นติดนะคะไม่ใช่เต็ดนะ United นะคะโอเคเนาะใครมีคำถามนะก็พิมพ์ถามได้นะเออถ้าตอบได้ก็จะตอบนะคะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวไปทำไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำคลิปให้นะคะHe spends lots of time surfing in the internet. He spends lots of time surfing the internet. Spends มีเสียง s นะคะ spends ก็คือใช้เวลาใช้เวลา spend lot of time นะคะใช้เวลาเยอะ surfing เมื่อกี้คำว่า surfing มันคือลักษณะของเหมือนเล่นเซิร์ฟน่ะแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้ใช้ในทางกีฬาเล่นน้ำเล่นเซิร์ฟอย่างเดียวมันใช้กับการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะแบบโดยรวมเลยนะเราจะดู YouTube เราจะแบบ Facebook เราจะหาข้อมูล Google อย่างเงี้ยเราก็ใช้คำว่า surfing the internet แบบรวมๆได้เลยเขาก็จะเข้าใจนะคะว่าเราอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่กับเนี่ย
he spends a lot of time surfing the internet นะคะI like surfing on the internet นะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะ I like surfing on the internet I like surfing the internet อันนี้ก็เนี่ยนะคะเราสักษณะเหมือนแบบเหมือนแบบเล่นเซิร์ฟนะคะแต่ว่าแบบเป็นเซิร์ฟในอินเทอร์เน็ตนะเออหาข้อมูลดูหนังฟังเพลงดู Google อ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ย surfing internet เนี่ยมันก็ความหมายโดยรวมนะคะเราก็ใช้แบบทั้งหมดนี้ได้นะคะ They go surfing every weekend They go surfing every weekend อ่ะอันนี้เนี่ยถึงจะเป็นแบบ surfing แบบ surfing แบบในน้ำอะโต้ขึ้นอะเล่นเซิร์ฟอะเอออันนี้คือโต้ขึ้นนะคะเล่นเซิร์ฟแบบโต้ขึ้น They go surfing everyweekend นะคะสุดสัปดาห์นะคะวันเสาร์อาทิตย์ weekend คือเสาร์อาทิตย์ every นะคะ every สองพยางค์นะคะสองพยางค์ every แบบนี้นะคะ hour ออกนะคะ every โอ้ขอบคุณหัวใจมากเลยนะคะขอบคุณหัวใจฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะThey go surfing every weekend นะคะโอเคไหม He's leaving on Saturday He's leaving on Saturday นะคะตำแหน่งที่ต้องออกเสียงนะคะที่หลายคนออกเสียงยาก S นะคะ He's นะคะ leaving ตัว V นะคะ V leaving ll leave ใครไม่ได้อยู่คนเดียวระวังน้ำลายนะคะกรุณาดูไลฟ์สดในคนเดียวนะคะถ้าฝึกตามนะคะเนาะ he's leaving on SaturdayHe's leaving on Saturday โอเคไหม leaving ก็คือออกไปนะออกไปทำอะไรก็แล้วแต่นะเขาออกไปนะทุกเขาออกไปวันเสาร์ Saturday he is leaving on Saturday My football matchesAre played on Saturdays. My football matches. คำนี้นะคะ match นะคะเติม es เข้าไปออกเสียงเพิ่มหนึ่งเสียง matches นะคะเป็นคู่เตะคู่ท้าชิงคู่เตะอะไรเงี้ยนะคะ most ก็คือส่วนมาก most football นะ most footballmatches นะคะคู่เตะฟุตบอลส่วนใหญ่นะ are played on นะคะสามารถลิงก์คำได้นะคะ are played on อย่างเงี้ยนะคะ ed หลัง y เป็นเสียง d นะคะเป็นเสียงดื้อดื้อ are played on แบบเนี้ย Saturdays นะ Saturday ส่วนใหญ่แล้วก็ยังไงคะเขาเล่นวันเสาร์นะ Saturdays มี s ด้วยข้างหลังSaturdays นะคะก็คือทุกๆวันเสาร์นะคะดีไหมฝึกแบบนี้ดีไหมไม่เก่งอังกฤษให้รู้ไปนะคะออกเสียงได้นี่คือแบบไปฝึกพูดตามใครก็ได้นะคะออกเสียงได้นะคะ The party is next SaturdayThe party นะไม่ใช่ปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้เป็นภาษาไทยนะแต่ว่า party the party is next Saturday มีใครฝึกพูดตามบ้างนะพิมพ์หนึ่งมานะคะมีใครฝึกพูดตามบ้างต้องพูดนะคะอยากพูดได้นะต้องฝึกเลยนะคะ party is next Saturday นะคะ
โอ้โหมา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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากนะคะเยี่ยมยอดเลยว้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งพิมมาว้าวพี่ภาพบอกฝึกพูดอยู่อ๋อดีมากนะคะไปต่อนะคะโอ้สุดยอดสุดยอดทุกคนสุดยอดมากนะคะคุณสุดยอดมากนะคะ Do you want to go out Saturday night? Do you want to go out on Saturday night? Do you want to go out on Saturday night? นะคะเวลาคุณถ้าคุณยังจำไม่ได้นะคุณก็แบ่งวรรคนะคะ Do you want? Do you want? Do you want to go out? Do you want to go out?Saturday night, Saturday night. นะคุณอยากที่จะ Do you want? คุณอยากที่จะนะคะ To go out, to go out. Go out ก็คือออกไปข้างนอกนะออกไปกินข้าวออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะใช้คำว่า go out ได้เลยนะแทนแบบhave dinner แทน hang out with friend อะไรอย่างเงี้ยนะไปปาร์ตี้ไปอะไรไปเจอเพื่อนเนี่ยใช้คำว่า go out นะคะ Saturday night ได้เลยนะคุณต้องการที่จะไปออกไปเที่ยวนะคะคืนวันเสาร์ไหมนะคะdo you want to go out do you want to go out Saturday night do you want to go out Saturday night นะ Saturday are the only days I get to sleep late Saturday are the only daysI get to sleep late นะคะ Saturday นะ Saturday เติม S นะคะก็คือทุกๆวันเสาร์ Saturdays are the only day only คือวันเดียว only คือเท่านั้นก็คือเป็นวันเดียวเท่านั้น I get to sleep late I get to sleep late นะคะก็คือเข้านอนI get to sleep late นะใช้คำนี้ได้นะ get to sleep late late ก็คือดึกนะใช้กับตอนกลางคืนก็แปลว่าดึกนะ Saturday are the only days I get to sleep late Saturday are the only days I get to sleep late นะคะอันนี้ก็ฝึกพูดใส่ intonation อะไรไปได้เลยนะคะจะเห็นไหมเมื่อกี้คำศัพท์สามคำได้ตั้งหลายประโยคนะคะโอ้ขอบคุณหัวใจคุณส้มมากเลยนะคะกดแบบรัวๆเลยนะคะ 4.1K อันเนี้ย Sunday IPA นะคะ IPA ของเสียงยูนะคะ IPA ของเสียงยูคืออะไรคะตัววีหัวกลับตัววีหัวกลับนะคะเป็นเสียงอะอะนะคะ Sunday Sunday นะ AY คือเสียง A Sunday save เห็นไหมคำนี้ A อันนี้ก็เสียง A เหมือนกัน A เนี่ยคือสัญลักษณ์ A เสียง A นะ save อันนี้อะไรคะแซ่นะคะอันนี้เป็นเสียง Air A เป็นเสียง Air สัญลักษณ์ IPA เสียง Air อันนี้ชวาชวาเป็นเสียงดูดูเลิศ salad 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 ปรับนิดนึงจากสลัดเป็นอะไรคะ salad เป็นเสียง a นะคะเป็นเสียง a ให้จำนะคะวิธีจะแก้จากเสียงสลัดเป็น salad นะคะก็คือจำสัญลักษณ์ IPAนะคะเวลาเรานึกถึงโอ้มันไม่ใช่สลัดนะคะมันเป็นเสียง AM เป็นเสียง Air คือเราก็จะจำได้มันก็จะเป็น salad แบบเนี้ยโอเคไหมนะก็ช่วยได้นะคะคืออันเนี้ยคือเขาเรียกว่าเปลี่ยนที่รากของต้นกำเนิดของเสียงเลยเปลี่ยนที่รากที่ต้นกำเนิดของเสียงเลย salad แบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเราแบบจำมันจำแล้วมันไม่ได้สักทีนะก็ต้องลงลึกไปถึง
สัญลักษณ์ของเสียง IPA นะคะก็จะแก้ได้แบบง่ายๆนะคะโอเคไหมต่อไปนี้เป็นแซ่แซ่ salad 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 เดี๋ยวมีประโยคให้ฝึกพูดด้วยนะคะSunday เสียง S นะคะ Sunday Sunday แบบนี้ Safe Safe Solid Solid โอเคไหมเมื่อกี้อะไรโทษที I'm sorry เป็นอะไรคะ Salad 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 เนี่ยมันจำซาซาไปแล้วอ่ะมันจำเสียง R ไปแล้วแต่มันเป็น มันเป็นเสียง Aนะ salad salad ขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะทุกคนทุกท่านที่ส่งมานะคะทั้งมินิฮาทั้งหัวใจทั้งนะคะที่ส่งมาเมื่อกี้ขอบคุณมากๆนะคะเนี่ยนะคะ we're นะคะคำนี้ we're คำว่า we กับคำว่าานะคะท้ายเสียงแบบนี้เป็นนะคะมันจะเป็น we're แบบช้าๆนะ we're แบบเร็วๆแบบเนียนๆก็จะเป็น we're มันจะตัว r ข้างหลังนะคะมันจะกระดกนิดนึงนะคะแบบเนี้ยนะคะลิ้นไม่แตะเพดานแต่ว่ามันจะกระดกนะตำแหน่งลิ้นคุณต้องแบบวิธีเปลี่ยนนะคะก็คือเปลี่ยนตำแหน่งลิ้นนะคะตำแหน่งลิ้นตำแหน่งปากนะคะให้เป็นตำแหน่งที่ถูกนะคะมันก็ช่วยให้รีดเสียงไปได้นะคะช้าๆนะคะช้าๆคือ we're รวมเสียง we're มันออกเหมือน we're แต่ว่ามี เออข้างหลังนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครยังเบาไม่ได้ออกดังๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราชำนาญเราพัฒนาขึ้นนะมันจะคุมได้ว่ามันจะเบาได้ we're going to visit my aunt and uncle on Saturday นะคะเป็น aunt แล้วแต่นะคะWe're going to visit เสียง V นะคะ V เน้นปากแบบจีบๆกันนะคะ V visit นะคะ We're going to visit my aunt and uncle on Saturday my aunt and uncle on Saturdayนะวิสิตก็คือไปละคะไปเยี่ยมนะคะเราจะไปเยี่ยม going to ก็คือเราจะไปเยี่ยมคุณลุงคุณป้านะคะ on Sunday นะวันอาทิตย์นะคะขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะคะเมื่อกี้นะ they go to church on Saturdays they go to churchOn Saturday นะคะ Saturday มี yes อีกแล้วนะคะเป็นยังไงคะทุกวันอาทิตย์นะพวกเขาไป church คือโบสถ์นะคะศาสนาคริสต์นะคะก็คือโบสถ์นะคะ they go to church on Saturday นะก็โอเคเนาะI haven't done any exercise since last Sunday. I haven't. Okay, ma. Have not. ย่อรวมกันเป็น haven't. T เป็น stop T. นะคะไม่ต้องลงแบบ haven't.อย่างเงี้ยนะคะเวลาอยู่ในประโยคไม่ต้องขนาดนั้นนะคะhaven't แล้วก็ไปคำต่อไปได้เลยนะคะI haven't done any exercise since last Sunday
ถ้าเราอยากจะหัดฝึกหัดพูดก่อนหัดเขียนได้ไหมคะโอ้ได้ได้นะคะนักเรียนครูก็สอนพูดก่อนนะสอนพูดสอนออกเสียงสอนสะกดคำก่อนนะก็คือเรื่องเสียงก่อนนะคะพอเริ่มได้แล้วค่อยมาเขียนนะคะตอนนี้ก็คือสอนเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเริ่มแบบเริ่มฟังออกเริ่มอะไรแล้วนะคะก็เริ่มสอนเขียนแบบง่ายๆสอนเขียนก็จะช่วยจัดเรียงความคิดนะคะมันก็เหมือนฝึกภาษาอังกฤษอีกทีนึงแต่ว่าเป็นแกรมม่าแบบง่ายๆสำหรับคนใหม่ก็คือเริ่มต้นที่เสียงได้เลยฝึกพูดได้เลยนะคะเพราะว่าครูก็สอนแบบนั้นนะคะนะคะเราอาจจะชินกับการเรียนแบบเดิมเนาะที่เราแบบเรียนเขียนก่อนเรียนกราม่าก่อนเรียนสร้างประโยคก่อนนะแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นนะคะก็คือเรียนออกเสียงก่อนนะคะเรียนออกเสียงเรียนประโยคแบบเนี้ยเรียนฝึกพูดตามอันเนี้ยก่อนเสร็จแล้วเราค่อยไปเรียนแบบโครงสร้างประโยคเรียนฝึกเขียนอีกทีนึงนะคะโอ้ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณ don't give up นะคะบอกว่าคล้ายเด็กเลยครับใช่ค่ะครูสอนเหมือนเด็กเลยนะคะครูสอนเหมือนเด็กเลยผู้ใหญ่ที่มาเรียนกับครูครูสอนเหมือนเด็กเลยดูจากหนังสือซะก่อนนะคะเนี่ยครูสอนฟอนิกผู้ใหญ่เรียนนะคะเนี่ยสอนพูดก่อนสอนพูดสอนออกเสียงก่อนเนี่ยผู้ใหญ่เรียนนะสอนเราสอนเหมือนเด็กเสร็จแล้วก็ให้อ่านสตอรี่นะอ่านสตอรี่ก็สตอรี่แบบเด็กนะคะให้ฝึกพูดประโยคในชีวิตประจำวันก็เป็นประโยคแบบง่ายๆสั้นๆแบบเด็กเรียนนะคะเสร็จแล้วปิดท้ายด้วยวิดีโอก็เป็นวิดีโอที่เด็กที่เขาใช้สอนเด็กนะคะก็ไปดูวิดีโอเด็กมีประโยชน์มากเลยใช่ค่ะมีประโยชน์มากเลยแล้วทำให้นักเรียนจำคำศัพท์พูดได้ฟังออกนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นนะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากนะคะแต่ต้องเรียนแบบไม่มีพื้นฐานเลยต้องเริ่มแบบเด็กเลยนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะคุณนี่นะคะโอเคนะคะ I haven't done any exercise นะ exercise นะก็คือการอาจจะเป็นการออกกำลังกายได้นะคะเรายังไม่เคยทำเลย I haven't done นะคะSince last Sunday นะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้ว last ก็คือที่ผ่านมานะคะโตมาแบบอ่านพอได้แต่ไม่รู้ความหมายค่ะคุณพอมแพมนะคะครูแนะนำนะคะคนที่เรียนมาแล้วไม่รู้ความหมายนะไปเรียนภาษาอังกฤษแบบวิดีโอนะคะให้เยอะๆนะคะนะคะมันจะช่วยให้คุณเข้าใจนะคะวิดีโออ่ะจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าเขาคุยอยู่ที่ไหนหน้าตาเขาเป็นยังไงกิริยาเขาเป็นยังไงนะคะมันต้องดูคู่กับการแสดงออกทางกายภาพนะคะเวลาเราเข้าใจภาษาอังกฤษนะคะนะคะต้องถามว่าคุณพอมแพมนะคะกับคุณ SK เนี่ยนะคะเรียนภาษาอังกฤษแบบดูวิดีโอนะเยอะไหมนะคะหรือว่าเรียนแค่แบบเรียนแค่แบบในตำราและในตำราก็ไม่มีฝึกฟังเรียนในตำราและในตำราก็ไม่มีฝึกฟังฝึกพูดไม่มีวิดีโอให้ดูอย่างเงี้ยนะคะวิดีโอแนวไหนคะครูวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะก็วิดีโอเนี่ยอย่างสมมตินะสมมตินะคะเอาไม่สมมติละจริงๆสมมติคุณเรียนครูเรียนเนี่ยครูสอนฟอนิกใช่ไหมนะคะคุณเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะคุณก็ดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะเห็นไหมคุณพร้อมแพมแบบใช่เรียนตามหนังสือเฉยๆครูบอกเลยหลายคนพลาดมากนะคะแล้วก็ทักษะการฟังทักษะการพูดไม่เติบโตเพราะว่าไม่ได้ดูวิดีโอนะครูถามเลยครูหนูอยากฟังออกนะครูก็ถามว่าดูวิดีโอเยอะไหมไม่ค่อยได้ดูอ่ะครูดูน้อยมากอะไรอย่างนี้นะคุณไปเพิ่มตรงนี้แค่นั้นเองนะคะเพราะว่าบอกเลยมันเราจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษโดยดูมันน้อยมากนะคะมันจะสื่อความหมายน้อยมากถ้าเราดูจากคำบรรยายดูจากการเขียนอะไรอย่างเงี้ย
นะคะเหมือนเราอ่านนิยายอะเราดูแบบคนแสดงอะง่ายๆเราดูหนังอะกับเราซื้อหนังสือน่ะมาอ่านน่ะแบบไหนเราจะเข้าใจเราจะง่ายคุณคิดแบบนี้นะดูหนังสิเข้าใจเพราะว่าเห็นภาพเห็นอะไรใช่ไหมจำได้ภาษาอังกฤษใช้แบบเดียวกันนะคะเออขาดการดูวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้ววิดีโอแบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเนี่ยถ้าสมมุติว่าครูสอนฟอนิกนะคะวิดีโอที่ครูใช้นะคะก็จะเป็นวิดีโอคำศัพท์เกี่ยวกับฟอนิกโอเคไหมถ้าครูสอนเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวนะคะครูจะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวมาก่อนคือปูเรื่องมาก่อนไม่ใช่แบบอยู่ดีไปดูวิดีโอเลยนะนะคะคุณต้องเรียนรู้คำศัพท์ก่อนเรียนรู้ประโยคก่อนอย่างเงี้ยมันมีประโยคไหนหรือว่ามันมีสถานการณ์ไหนเกี่ยวกับวิดีโอนั้นเสร็จแล้วนะคะปิดท้ายด้วยวิดีโอนะคะดูข่าวภาพภาษาอังกฤษได้ไหมครับครูถ้าคุณไม่มีพื้นฐานแล้วก็ถามว่าดูได้ไหมมันก็ดูได้นะคะแต่มันจะเข้าใจยากนะคะควรจะปูพื้นฐานจากแบบง่ายๆก่อนนะเพราะว่าศัพท์ข่าวเนี่ยก็ต้องดูอีกว่าคุณดูข่าวอะไรถ้าดูข่าวการเมืองอย่างเงี้ยมันก็สับยากอย่างเงี้ยนะคะถ้าดูข่าวแบบทั่วไปอย่างเงี้ยรายการทีวีโชว์อย่างเงี้ยถ้าคุณอยากดูดูทีวีโชว์อย่างเงี้ยแบบนั้นน่ะได้มันก็จะเป็นคำศัพท์ที่แบบไม่ยากนะคะคือในหนังสือเวลาเป็นคอร์สสื่อสารนะคะมันจะมีคำศัพท์เขาจะเริ่มเรียนจากคำศัพท์นะเสร็จแล้วจะเป็นประโยคบทสนทนานะคะคือทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับประโยคนั้นมาก่อนแล้วสุดท้ายด้วยครูก็จะปิดด้วยวิดีโอนะคะเขาก็จะเข้าใจมันก็จะง่ายเพราะว่าเรียนรู้ประโยคมาแล้วเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วมันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันนะคะมันถึงจะเข้าใจดูหนังต่างประเทศแบบมีแปลไทยช่วยได้ไหมคะดูหนังต่างประเทศนะคะคุณก็ต้องมีความรู้นะคะความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ความรู้ในเรื่องของการออกเสียงนะคุณต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษแต่ถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะคะแต่เราก็ต้องมีความรู้ส่วนหนึ่งที่แบบเราเรียนรู้มานะคะไม่ใช่แบบไปไม่เรียนอะไรมาเลยนะคะแต่ว่าไปเรียนเอาจากหนังอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเก็บได้น้อยนะคะก็ไปฝึกเพิ่มนะคะคุณไปดูวิดีโอก็ได้นะคะถ้าใครติดตามช่องครูนะครูจะมีตัวอย่างวิดีโอนะที่ครูสอนนักเรียนอะเนี่ยวันนี้เอาลงไปนะคุณลองไปดูเป็นตัวอย่างนะวิดีโอแบบนั้นคือสอนอันนั้นก็คือสอนคนตั้งแต่ศูนย์นะก็ต้องเป็นวิดีโอแบบง่ายๆนะคะไปต่อเนาะใครมีคำถามถามมาได้นะคะ Why don't you come for lunch on Sunday Why don't you นะเป็นคำถามนะ why ทำไมเป็นคำถามขึ้นต้นด้วย why don't you come for lunch นะคะทำไมคุณไม่มา lunch for lunch ก็คือข้าวเที่ยงนะคะ for lunch on Sunday เนี่ยเห็นไหมคำว่า Sunday เอามาเป็นประโยคฝึกพูดมันก็ได้หลายประโยค why don't you come for lunch on Sunday นะคะ oh sorry นะคะครูไม่ได้ใส่ไอ้นั่นเครื่องหมายคำถามนะคะมันต้องมีเครื่องหมายคำถามตรงนี้นะคะ question mark นะคะ on Sunday mornings we go to church on Sunday morning we go to church อันนี้คำนี้เจอครั้งที่สองแล้วนะคะ church นะคะโบสถ์ on Sunday mornings นะคะเติม s อีกแล้วนะคะก็คือทุกเช้าวันเสาร์นะคะเช้าวันอาทิตย์นะ we go to church นะก็สลับกันไปกันมานะคะ in some cities you don't feel safe going out alone at night in some cities นะ cities นะคะตัด y เติม es นะคะก็แปลว่าหลายเมืองนะคะหลายเมืองซิตี้นะคะหรือใครจะออกเสียงเป็นซิตี้เป็นสำเนียงอเมริกันก็ได้นะคะพันทีเป็นดีซิตี้ in some city you don't
you don't feel safe going out alone at night นะคะในบางเมืองนะคะ in some city you don't feel safe นะคำว่า safe ก็คือปลอดภัยนะคะ don't feel safe นะก็คือไม่รู้สึกคุณจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย going out alone going out aloneการที่ออกไปข้างนอกคนเดียว alone alone ชวานะคะเป็นalone alone at night ก็คือตอนกลางคืนนะคะวันหนึ่งต้องเรียนรู้กี่ชั่วโมงจะดีค่ะคุณต้อยถามนะคะต้องถามว่าพื้นฐานคุณต้อยอะประมาณไหนนะคะขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้วยนะถ้าไม่มีครูสอนนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะนะคะ1คุณเรียนให้ได้ทุกวันก่อน1เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ทุกวันเลยจะน้อยจะมาก30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงจะน้อยจะมากเรียนให้ได้ทุกวันก่อนนะคะพอเรียนให้ได้ทุกวันแล้วค่อยเพิ่มจำนวนชั่วโมงนะคะค่อยเพิ่มจำนวนชั่วโมงคนเรียนภาษาอังกฤษไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรทำไม่ได้ทุกวันนะคะในคอร์สนะคะในคอร์สปูพื้นฐานการออกเสียงครูสอนนักเรียน6วันต่อสัปดาห์ครูสอนนักเรียน6วันต่อสัปดาห์อันนี้คือสำหรับคนใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคะเนี่ยเหมือนเราไปโรงเรียนเลยนะคะวันละชั่วโมงครึ่งนะสอนแบบกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มนะเข้าเป็นกลุ่มโดยมีคอร์สออนไลน์รองรับนะคะเข้ากลุ่มเนี่ยก็คือจะไปฝึกพูดฝึกออกเสียงนะคะโดยมีคอร์สออนไลน์รองรับอีกทีหนึ่งนะคะพอคุณรู้ไหมขณะสอนวันละสอนทุกวันสอนวันละครึ่งชั่วโมงอ่ะนักเรียนยังครูคุณให้จะสอนอีกสักวันละสองรอบเนี่ยคือมันเรียนแล้วมันได้ผลนะคือมันอยากเรียนอยากพูดได้ไวนะคะโอเคไหมเนี่ยก็เพิ่มจำนวนรอบเนี่ยพอแบบเขาเริ่มติดแล้วแล้วก็เนี่ยนักเรียนนะคะคีย์ของการเรียนให้สำเร็จก็คือนะคะเมื่อไหร่ที่คุณอยากเรียนคือให้ต้องให้รีบเรียนนะเนี่ยอย่างครูสอนนักเรียนอะถ้านักเรียนอยากเรียนวันละสองรอบใช่ป่ะนะคะคือต้องรีบสอนนะคะเพราะอะไรเขากำลังอยากรู้เขากำลังอยากเรียนพออยากรู้อยากเรียนสอนอะไรมันก็เข้านะคะสอนอะไรมันก็เข้านะคะก็เพิ่มรอบไลฟ์สดให้ไปอีกรอบหนึ่งจัดไปนะคะดูที่ผลลัพธ์นะคะเวลาสอนนักเรียนอ่ะเอาที่ผลลัพธ์นะคะเนาะตามสะดวกนะคะตามสะดวกโอเคเนาะอันนี้ไปแล้วนะอันนี้it isn't safe to leave the house after dark นะคะ it isn't safe to leave the house after dark เนี่ยวันนี้9โมงนะคะวันนี้9โมงครูก็จะมีสอนนักเรียนนะก็เป็นนักเรียนนะสอนฝึกพูดสอนฝึกออกเสียงนะคะ it isn't safe นะคะ to leave นะคะมันไม่ปลอดภัยนะคำนี้ออกเสียงว่าisn't นะคะ isn't safe เป็นเสียง z นะคะ zn it isn't safe to leave the house after dark โอเคไหมมันไม่ปลอดภัย to leave ก็คือออก leave the house after dark นะคะออกจากบ้านตอนเท่าไหร่คะหลังจากที่มืดแล้วนะมันไม่ปลอดภัยโอเคมาวันนี้สุดยอดมากนะกดไลค์กดใจแบบว่า 5.5 ชอบแบบนี้ใช่ไหมชอบแบบนี้ใช่ไหมถ้าใครยังออกเสียงแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณต้องไปปูพื้นฐานใหม่นะด้วยการสะกดคำนะคะต้องไปปูเรื่องปูมาแต่แบบง่ายๆเลยนะคะ I never feel safe when I'm being driving by Richard
I never feel safe นะ I never never คือไม่เคยนะไม่เคย I never feel safe I never feel safe นะคะรู้สึกไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเลยนะคะ When I'm being นะ When I'm being นะ I'm being being ก็คืออยู่นะคะอยู่เป็นอยู่อะไรเงี้ย being คือการเป็นอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเมื่อฉันอยู่นะ driven driven by riches นะคะdriven ขับโดยใครคะขับโดย riches นะคะเขาอาจจะขับรถหวาดเสียวแล้วฉันแบบรู้สึกว่าฉันไม่ปลอดภัยเลยเวลานั่งรถไปกับเขาที่มีเขาขับอะไรประมาณนี้นะคะ I never feel safe when I'm being driven by richesนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อคน Don't go any closer It might not be safe Don't go any closer It might not be safe นะคะอันไงเอ่ย Don't go any closer นะ Any closer ก็คือใกล้นะคะอย่าเข้าไปใกล้ Don't go any closerIt might not be safe. It might not be safe. มันอาจจะไม่ปลอดภัย It might not be safe. นะคะ โอเคเนาะ Don't go any closer. It might not be safe. Keep your passport in a safe place. นะ Place. นะสถานที่นะคะสถานที่ Keep your passport.Pause มีเสียงเอตรงนี้นะคะ passport keep your passport in a safe place นะ keep your passport in a safe place ตรงนี้มี f นะ safe place ตรงนี้ก็มี l ไม่ใช่แบบ safe place ตกทั้ง f ตกทั้ง l เลยนะ safe place แบบเนี้ย safe place นะคะแล้วก็มี s ข้างหลังนะคะShe had a tuna จำได้ไหม salad She had a tuna salad for lunch นะคะ She has a tuna saladFor lunch โอเคไหมเขามีอะไรคะลันกิน had ก็คือเป็น past tense กินไปแล้วนะคะShe had a tuna salad เป็นเสียง a นะคะ salad for lunch นะ lunch มื้อเที่ยงนะคะ lunch โอเคไหมง่ายไหมง่ายไหมI'll have egg salad on wholemeal bread please I'll นะ I will นะเวลาออกเสียง I'll รวมเสียงเป็นI'll พูดเร็วๆมันก็จะเป็น I'll นะมันก็จะได้ยินเสียง L เยอะกว่าเสียง I นะคะมันก็เลยเหมือนเขาพูดเป็น I'll have มี V นะคะ have egg salad นะคะ salad on wholemeal นะคะ meal แบบนี้นะคะ whole มี l นะคะ wholemeal นะ meal ก็มี l เป็นประเภทของbread wholemeal bread I'll have egg salad on wholemeal
meal bread please นะคะก็คือฉันจะเอาฉันขออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เวลาสั่งอาหารพูดแบบนี้ก็ได้นะคะ I'll have นะคะคุณจะเอาอะไรก็ตามด้วย I'll have ตามเอาตามด้วยของกินที่คุณจะสั่งนะคะ I'll have a salad salad don ก็ได้ salad don ลิงดีกับ on นะเป็น don salad don wholemeal bread please นะคะสวัสดีนะคะพี่ดือสวัสดีนะคะเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนในคอร์สI ordered some pasta and a mixed salad. I ordered นะ ed หลัง r เป็นเสียงดีนะคะ I ordered some pasta and a mixed นะคะ mixed ed หลัง x นะคะ x จะเป็นเสียง k กับเสียง s นะคะจะเป็นเสียง k กับเสียง x mixedแบบนี้ mix นะคะ ed หลัง s ก็จะเป็นเสียงที่ mixed a mix อันนี้ก็เขาเรียกว่า stop t ไปเลยนะคะก็เชื่อม s กับ s ไปเลย mix salad แบบนี้ได้I ordered some pasta and a mix saladแบบนี้นะคะ mix salad สอนการออกเสียง ed ให้หน่อยค่ะอันนี้นี่ก็เนี่ยก็จำไปนะคะจำไปเนี่ยออกเสียง r เนี่ย r คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียง r ทุกคำเลยนะคะแล้วเติม ed นะคะแล้วเติม ed นะคะ order d นะคะดึอ่ะก็จำไปนะคะmix นะคะเสียง x นะคะเป็นเสียง k กับเสียง s เพราะฉะนั้น x เนี่ยมันคือเสียง s ท้ายเสียง ed หลัง s นะคะก็จะเป็นเสียง t ก็จะเป็น mixed อันนี้ก็จะเป็นเสียง t ed นะคะ ed มันจะมีอยู่3เสียงนะคะเสียง1เสียง d เนี่ยตรงลงท้ายคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียง voiced นะคะ ed หลังเสียง foy ก็จะเป็นออกเสียงเป็น d นะคะคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียง unfoy นะคะอันนี้คือกดเลยนะunfoy นะคะก็จะเป็นเสียง t นะคะคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย t และ d นะคะก็จะเพิ่มเสียงมา1เสียงเป็น it นะอย่าง want ลงท้ายด้วย t เติม ed เข้าไปเป็น wanted need ed นะคะคำศัพท์ลงท้ายด้วย d เติม ed เข้าไปก็เป็น needed นะคะอันนี้คือหลักของการออกเสียงนะคะที่เติมท้ายด้วย ed นะครูมีสอนอยู่ในคอร์ส phonics นะ phonics 3นะสะกดคำ3เนี่ยสอนชวาสอนเสียงชวาด้วยนะมีคำศัพท์ที่รวบรวมเสียงชวามีคำศัพท์ที่รวบรวมเสียงที่เติม ed นะคะที่ ed นะที่แบบมันมีปริมาณที่เพียงพอนะ 50-60 คำอย่างเงี้ยนะคะในการที่คุณฝึกออกเสียงให้มันคงที่นะสะกดคำผู้ใหญ่2นะคะครูมีสอนไว้ในคอร์สแบบละเอียดนะอันนี้ก็คือแบบสรุปแบบคร่าวๆให้ฟังนะคะlunches includes soup or salad. Lunches include soup or salad. แบบนี้นะคะ lunch นะคะเติม es เข้าไปเพิ่มเป็น is นะคะ lunches แบบนี้นะคะ lunches include ก็คือรวมทั้งนะคะรวมทั้ง soup and salad.นะ and salad นะก็เป็นสลัดอยู่นั่นแหละ salad นะ lunches include soup มีเสียง p นะคะ soup and salad นะถึงตรงนี้นะคะถึงตรงนี้นะคะ
ประมาณนี้นะคะเพราะเดี๋ยวครูมีสอนตอน3โมงนะคะในคอร์สปูพื้นฐานการออกเสียงนะขอบคุณนะคะยอดส่งหัวใจส่งของขวัญส่งดอกกุหลาบนะมีนิฮาต่างๆนะคะใครมีคำถามถามมาได้นะคะลงท้าย R ED ลงท้าย R ด้วยคำศัพท์ R นะ ED ท้าย R ลงเสียง D ใช่ค่ะ ED ท้าย S ลงเสียง T ใช่ค่ะลงท้ายด้วย TD ออกเสียงไม่ใช่เด็ดนะคะเป็นเสียงอิดนะเป็นเสียงอิดจำไปนะคะมันไม่ใช่เด็ดมันไม่ใช่เสียงเอะมันเป็นเสียงอิดอีดอีดอีด wanted wanted ไม่ใช่ wanted needed ไม่ใช่ needed โอเคไหมเปลี่ยนจากเสียงเอะเปลี่ยนจากเสียงเอะเป็นเสียงอีเปลี่ยนจากเสียงเอะเป็นเสียงอีพี่พาบอกขอบคุณมากมากครับครูนะคะใช่ค่ะอีดอีดอิ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 ดดึนะเป็นตัวดีนะคะดึดึอิดดึอิดดึอิดอิด wanted wanted needed แบบนี้นะคะโอ้เป็นไงสว่างขึ้นไหมสว่างขึ้นไหมเห็นทางที่จะพูดได้ฟังออกหรือยังนะคะเสียงเอะเป็นใช่ค่ะเปลี่ยนจากอีอ่ะเปลี่ยนจากเสียงเอะเป็นเสียงอีนะคะค่อยๆปรับนะคะเนาะโอเคเนาะนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้โอ้โหโอ้มีคนทำเป้าหมายครูสำเร็จแล้วนะเนี่ยโอ้ขอบคุณทุกคนมากนะคะไม่รู้เป้าหมายอะไรเหมือนกันมันขึ้นมาเมื่อกี้สว่างเลยค่ะใช่ค่ะคุณสวยนะคะคุณต้องรู้นะคะคุณต้องรู้ตั้งแต่คุณเรียนนะคะว่าคุณจะพูดได้ฟังออกยังไงนะคะถ้าไม่รู้เรียนไปแล้วแบบมันเราจะสามารถประเมินถ้าเรารู้เราจะสามารถประเมินนะคะในแต่ละเดือนนักเรียนที่เรียนกับครูนะเขาจะประเมินตัวเองได้เลยว่าเดือนนี้เขาได้เพิ่มมากขึ้นจากเดือนที่แล้วหรือเปล่านะคะมันต้องแบบหรืออยากไปนั่งเรียนกับครูเลยอ่ะมานะคะโอเคไหมใครที่อยากดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะคะไปติดตามครูที่นะคะไปติดตามครูที่เพจนะคะFB นะคะ FB ครูดาวบนล็อกออกเสียงนะครูดาวบนล็อกออกเสียงฟังครูแล้วมีประโยชน์เข้าใจมากค่ะใช่ค่ะนักเรียนที่เรียนกับครูมานะคะ3 เดือนฟัง Native Speaker ได้เรียนไปเพียง1เดือนนะคะอัปเกรดจากราย3เดือนเป็นรายปีคุณคิดดูเรียนไปยังไม่ถึงเดือนเลยมกราเนี่ยเขาลงมานะคะมกราลงมายังไม่ถึงเดือนเลยนะคะมานั่งเรียนผ่านซูมกับครูอัปเกรดจากราย3เดือนเป็นรายปีเลยอยู่กับครูดาว1ปีฝึกแบบเนี้ยนะคะโอเคไหมนะคะครูมีนักเรียนที่สอนแล้วได้ผลนะคะแล้วฟัง Native Speaker ได้หลังจากที่มาเรียนกับครูเนี่ยเขาไปพูดกับเพื่อนชาวต่างชาติแล้วเพื่อนชมมากเลยตอนนี้เขามั่นใจมากแต่ก่อนเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าพูดครูบอกให้ออกเสียงหนูกูไม่ถูกค่ะครูหนูไม่กล้านะคะพอออกไปข้างนอกแล้วนะคะฝรั่งชมมั่นใจเลยนะคะทีนี้ครูให้พูดตามเนี่ยพูดตามแบบไม่แคร์สายตาใครเลยอ่ะอย่าอายนะคะอย่าอายถ้าคุณอายคุณก็จะไม่เก่งนะคะอย่าไม่เก่งรู้สึกฟังครูแล้วออกเสียงถูกฝรั่งฟังเข้าใจใช่ค่ะให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าเราออกเสียงเหมือน Native Speaker ได้ถ้าคุณใช้วิธีนี้นะคะโอเคไหมนะเพราะครูสอนนักเรียนแบบนี้นักเรียนเอาไปใช้แบบโอ้โหเก็ทมากแล้วเวลาฟัง Native Speaker อ่ะเก็ทมากเลยเขาพูดแบบนี้คือมันจับเสียงได้เลยนะคะโอ้นะคะชอบครูดาวสอนค่ะ FC จากไต้หวันอ้าวยินดีนะคะยินดียิ่งอยู่ต่างประเทศนะคะยิ่งอยู่ต่างประเทศนะต้องฝึกแบบนี้เลยนะคะครูเปิดสอนที่ไหนเปิดสอนที่เพจนะคะใครอยากเรียนกับครูนะคะครูเปิดสอนออนไลน์นะคะไปที่เพจนี้นะคะครูดาวปลดล็อกออกเสียงนะคะมีคอร์สให้เรียนฟรีด้วยถ้าใครอยากรู้อยากทดสอบศักยภาพของตัวเองนะคะก็
็ทักไปที่เพจก็ได้นะไปที่เพจนะคะเนาะครูออนไลน์อย่างเดียวนะครูออนไลน์อย่างเดียวนะคะครูออนไลน์อย่างเดียวออนไลน์ 100% นะถ้าใครอยากเรียนฟรีนะคะถ้าใครอยากเรียนฟรีแอดไปที่นี่นะคะแอดไปที่นี่นะคะมันจะมีคอร์สฟรีในนี้นะคะโอเคเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนแล้วนะคะจะได้มีเวลาพักสอน 3 โมงนะถ้าชอบกดติดตามนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะบอกเลยนะครูสอนคุณให้ออกเสียงได้คาไลฟ์นี้เลยถ้าคุณฝึกตามออกเสียงได้คาไลฟ์แบบนี้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากสวัสดีค่ะ